สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2559ครับวันนี้ผมอยากจะรีวิวหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับซึ่งก็เป็นแฟนคลับรับประจำอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามวยสยามวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับครับเมื่อวานนี้ก็เป็นศึกใหญ่ของศึกเพชรเกียรติเพชรนะครับที่คู่มวยเรียกว่าบิ๊กเนมมากนะครับระหว่างพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นมรตนบัณฑิตกับฉลามพลันชัยครับก็ปรากฏว่าแหมนกกระจอกไม่กินน้ำเลยนะครับฉลามขึ้นชั้นมาเจอกับพันพยักษ์ปรากฏว่าถูกเตะก้านคอน็อกยก2เท่านั้นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามฟอร์มนะครับมวยอย่างพันพยักษ์จิตเมืองนนท์เนี่ยเขาไม่กลัวมวยซ้ายนะครับไอ้โทษเขาไม่กลัวมวยขวานะครับเป็นมวยซ้ายที่พร้อมที่จะออกอาวุธแข้งซ้ายชนะมวยขวาได้ตลอดเวลาครับทีนี้มาดูสิ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือทึ่งอำนาจทำได้ลุ้นเหรียญโอลิมปิกนะครับหลังจากที่อำนาจรื่นเริงเนี่ยไปเสียแชมป์ที่ประเทศจีนนะครับ private IBF ก็ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะชนะไปชนะต่อนักชกอิตาลีนะครับแล้วก็ไปโอลิมปิกซึ่งการชกที่เวเนซุเอลาครับขอข้ามมาที่นี่ครับหน้าหลังนี้เลยนะครับเนี่ยหน้า27เลยครับบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้เลยนะครับเมื่อวานอำนาจก็โพสต์ใน Facebook ตัวเองครับก็เขียนไว้ดีมากนะครับผมก็ยังแชร์ใน Facebook บอกว่าบทเรียนสอนบทเรียนเขียนด้วยชีวิตนะครับซึ่งอำนาจก็คือสมัยก่อนก็คือนักมวยไทยชื่อว่าเพชรลูกบ้านสวนนะครับนี่ฮะดูภาพก็คือชัยชนะของอำนาจนะครับยิ่งใหญ่มากครับเจ้าเพชรอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์ไฟเวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBFเอาชนะคามิโอเตมาโซเน่แชมป์ยุโรปชาวอิตาเลียน3-0ครับยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกในต่อยในรุ่นไลท์เวท60กิโลที่เมืองวากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับมาดูหน้าในกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นคู่มวยเมื่อวานนี้นะฮะเพชรเกียรติเพชรบวกทนายมิเชลฉลามพลันชัยนะฮะกับพันพยักษ์รุ่นราวคาเดียวกันครับฉลามคือพันพยักษ์นี่เขาเรียกว่าชั้นมวยเป็นยอดมวย3พศนะครับแต่ปรากฏว่าฉลามขึ้นชั้นมาก็จริงๆแล้วผมไม่เชื่อเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีเรื่องกระดูกมวยเท่าไหร่นะครับคือถ้าคนเวลาต่อยและสู้จริงๆเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแกร่งก็จะสู้ได้นะครับก็เหมือนกับศึกเนี่ยสอสมหมายนี่เลยเนี่ยนะครับไอ้ไม่ใช่ศึกแมตช์เบทเทิลนะฮะเนี่ยนะฮะสอสมหมายยกทีมแพ้โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกเวทีแม็กเนี่ยครับตะลึงนะครับเมื่อวานคืนวันศุกร์ผมก็ลืมดูเหมือนกันนะครับเนี่ยลืมดูไปอ่ะนี่มาดูนิดนึงนะครับอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวไปหาดูใน YouTube กันนะครับก็คือ4มนุษย์สอสริญญานะครับต่อยกับราฟี่สิงห์ปาตองนักชกฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่า4มนุษย์แพ้ครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเก่งมากนะครับต้องยอมรับว่าค่ายมวยสิงห์ปาตองเนี่ยมีความสามารถในการเทรนนักชกฝรั่งซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของครูมวยชาวไทยเลยนะครับนี่ก็คือเอามาดูนิดนึงนี่ก็จริงๆผมเชียร์ชนะมานนะครับชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแพ้คะแนนกับยอดศิลาแฟร์เทคน้ำเงินนะฮะถือว่าขึ้นชั้นมานะครับชนะมานขึ้นชั้นมาเอาไปดูหน้าในกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นภาพในอดีตครับของเด่นธรณีนครทองปาร์ควิวได้แชมป์อะไรได้แชมป์จูเนียร์เฟเธอร์เวทนะฮะจ่าทุยผมไปซ้อมมวยที่ค่ายแสงมรกต
เนี่ยฮะจะทุยจะทุยอ้าวสมรสสมรักฮีโร่โอลิมปิกครับจ่าสิบเอกสุริยาประสาทหินพิมายอดีตนักชกเหรียญทองแดงนะครับสมรสกับแฟนสาวนางสาววิไลลักษณ์หลักทองคำที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะฮะนี่น่าจะเป็นแต่งงานครั้งที่สองหรือเปล่าครับเห็นเวลาแกพานักมวยก็คือลูกชายมาชกนะครับก็ขอให้มีความสุขในชีวิตรักครั้งใหม่นะครับนี่ใครคุณพรชัยมหามิตรซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาวุโสของการมวยท่านได้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปนะครับก็ทางตัวแทนสามมวยลุมพินีนะครับกับประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยก็ได้มอบเงินทำบุญนะครับเสียดายนะครับผมไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านเลยเจ้าของนามปากกามะกอกใบเดียวไปดูหน้าในกันดีกว่านี่ผู้ที่ผมอยากจะให้ดูคือนี่เลยครับตรงนี่เตรียมเปิดช่องศึกโมโนทีวีท็อปคิงนะครับวันที่10กรกฎาคมนี้นักชกท็อปคิงนักมวยไทยไปต่อยที่เมืองจีนครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็เปิดดูนะครับวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 18:20 นถึง 21:00 นนะครับนี่ครับมาดูภาพสวยๆนี่เลยนะครับเมื่อคืนดู SSM TV นะครับก็คือช่อง SSM TV 5 ทุ่มเขาจะมีรายการมวยไทยอยู่นะฮะเขาจะอัดวันต่อวันเลยก็ได้ดูคู่นี้ฮะเพชรอัดกับสปรินเตอร์ว่ากดว่าเพชรชนะไปนะครับจริงๆชนะยกปลายยก4นิดเดียวเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้กำลังใจสปรินเตอร์ต่อมาดูกุมารดอยเด็กเชียงใหม่มั้งนะครับสจิตภักดีต่อยกับฟ้าใหม่ปอเรืองลำครับออกหมัดขวานะครับต่อยได้นับ8แล้วก็ชนะคะแนนขาดลอยแบบสนุกนะครับพันพยักษ์นี่เลยครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับที่เตะก้านคอฉลามพลันชัยนะครับก็ไม่เป็นไรครับฉลามก็สู้ใหม่นะครับก็ได้รางวัลเตะก้านคอ 10,000 บาทนะนี่คู่นี้ก็ดุเดือดมากนะครับลุงนิมิตลบแคมเสือคิมเป็นการต่อยที่พลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะครับลูกพี่ผมพี่อู๊ดมหานาคซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นเซียนมวยที่มีประสบการณ์สูงบอกวิเคราะห์คาแรคเตอร์นะครับของทางลุงนิมิตบอกว่าถ้าลุงนิมิตเนี่ยต่อยกับมวยเก่งเขาจะเก่งไปด้วยนะครับถ้าต่อยกับมวยบวยก็จะบวยไปนะครับก็เมื่อวานโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสู้กันได้ดุเดือดแล้วก็ไม่มีหมดเลยนะครับชนะไปนะครับเสือคิมนี่เป็นรูปอันนี้ก็เป็นคอลัมน์ทางมวยสากลนะครับทางคุณช้าง PR ก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับของมูฮัมหมัดอาลีไว้นะฮะแล้วก็มาดูมวยวันเสาร์นี้ครับนี่ช่อง3มวยเยอะมากนะครับช่อง3คู่เอก 10,000 สิทธิ์เชฟบุญธรรมกับนาวีอีเกิลมวยไทยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะคอยดูของไทยรัฐทีวีนะฮะเชียร์ประกรณ์หน่อยประกรณ์เชียร์สัญชัยมวยสิพีเคสัญชัยมวยจริงๆแล้วประกรณ์เนี่ยเขาเป็นศิลปินนะครับเนี่ยๆๆคนเนี้ยเป็นนักมวยมารยาทดีมากเรียนจิตกรรมหรือไงเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดต่อยใครอินทรชัยดาวเด่นช5พยัคฆ์ก็คอยดูกันนะฮะครับอันนี้ก็คือหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลังเวทีมวยนะครับสัมภาษณ์นักมวยลงจากเวทีมาแล้วเมื่อวานนี้ก็คืออ่ะดูตรงนี้หน่อยบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ธีรชัยก็ชนะน็อกยก4นะครับนักชกโดมินิกันที่ใช้สิทธิ์หมอเสงครับก็เตรียมจะเรียกว่าขึ้นชั้นไปต่อยกับสาย WBA 147ปอนด์นะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับ3ดูเอกตะวันบ้างเป็นไงเอกตะวัน BTU เรือไวกิ้งเจ้าของแชมป์ไฟเวท IBF ชาวไทยป้องกันตำแหน่งกับจาเยใครอ่ะเจียเดอร์มาผู้ชิงฟิลิปปินส์ที่
อำเภอชายหาด300ยอดอำเภอ300ยอดนะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะคะแนนไปได้นะครับก็ยืนครบ12ยกก็เยี่ยมแล้วครับนะฮะนี่คือรีวิวหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับฉบับวันที่9กรกฎาคม2559ครับนี่ฮะเพชรดูไว้เป็นปวดศาสตร์นะครับสุดยอดมากครับอำนาจรุ่นเริงผมชื่นชอบเขามากครับยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นคนที่เรียกว่าไม่ยอมแพ้นะครับเขาสามารถจะดีลกับความล้มเหลวที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะพอล้มเหลวแล้วก็สำเร็จล้มเหลวแล้วก็สำเร็จล้มเหลวแล้วก็สำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้ชีวิตของเขานะครับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของนักสู้ชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับอำนาจรุ่งเรืองครับขอบคุณมากครับ